ผ่าดวงเบลล่าราณีนางเอกขวัญใจมหาชนคอนเฟิร์มปีนี้มีแฟนแน่แต่ห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรนางเอกสาวซุปตาคนนี้จะกลับมามีหัวใจหวานแหววเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดที่ฮอตสุดๆในชั่วโมงนี้ด้วยคิวงานที่แน่นเอียดมีทั้งละครหนังพรีเซนเตอร์รวมทั้งงานโชว์ตัวต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็ขอทุ่มเทเวลาที่มีให้กับการทำงานครอบครัวและดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่คอยให้การสนับสนุนทุกย่างก้าวในชีวิตแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากเมื่อหมอดูคนดังอย่างต๊อกแต๊กเอโฟเปิดดวงความรักของเบลล่าราณีผ่านทางอมรินทร์ทีวีว่าเบลล่าดวงดีมากดวงเรื่องการทำงานปังมากแต่ถ้ามีความรักต้องห้ามเปิดตัวหรือว่าต้องคบกับคนนอกวงการไปเลยซึ่งปีนี้ดวงความรักของเบลล่าเด่นมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่ต้องเก็บเงียบสำหรับดวงวงการบันเทิงปีนี้เป็นอีกปีที่นักข่าวไม่ค่อยได้หยุดแต่เรื่องดารากับคดีความต่างๆจะเริ่มเบาลงแล้วส่วนในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนจะยังมีอยู่โดยเฉพาะหลังเมษาไปวงการบันเทิงจะมันมากและที่สำคัญในปี2567อาจจะมีดาราตัวท็อปรองจากตัวแม่ประกาศสละโสดพร้อมฝากเตือนดาราชายเจนใหม่ๆระมัดระวังเรื่องการถูกขุดคุ้ยเรื่องอดีตอาจจะโดนถึงขั้นถอดพรีเซนเตอร์และเกณฑ์สูญเสียอาจจะยังมีอยู่